สวัสดีทุกคนนะจ๊ะพี่สาวหลานสาวมาเยี่ยมยายหลานสาวมีหน้าที่ตัดเล็บให้ยายแต่งานเยอะสองคนเนี่ยงานเยอะมากตะไบมีก็อีกไม่มีตะไบยายไม่ต้องตะไบพยายามตัดไม่ให้เลยยายตัดกุดๆเลยดูมะม่วงเดี๋ยวก็จะไปสอยมะม่วงให้กินเดี๋ยวเชื่อจะนั่งบนตะขาตัวเองไงตะล้อตะขาตัวเองเดี๋ยวหลานสาวกับพี่ตุ้มก็มีหน้าที่ดูยายดูยายชวดอยู่ตะขาตัวเองทะเลาะกับแมวเพราะยายชวดก็ไม่ค่อยจะมีแรงแล้วเหมือนกันพี่ตุ้มกับหลานจะต้องดูแลยายชวดยายชวด80ยายชวด80เท่าไหร่นะยายหน้า85แล้วล่ะยายชวด85แล้วเดินไม่ค่อยจะไหวละเดี๋ยวพี่ตุ้มกับเตยก็มีหน้าที่ดูแลยายชวดนี่แหละสัจธรรมชีวิตมนุษย์เราถึงบอกว่าเป็นสัจธรรมชีวิตเพราะฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติดูแม่ก็ดูพวกเราไว้นะถ้าดูแม่แล้วก็ดูพวกเราไว้ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องเป็นแบบนี้แหละมันเป็นสัจธรรมชีวิตมนุษย์บ่นแม่บ่นบอกไม่อยากให้ลูกหลานลำบากหนูยังสบายใจเลยมีลูกคนนึงไปลามาในราชวิถี1 2คนสาวเตยก็พาแม่เข้าไปหาหมอพบหมอพี่ตุ้มก็มีปัญหาเรื่องก้อนเนื้อต้องรอก้อนเนื้อที่นมก้อนเนื้อเต้านมมันเป็นก้อนมันเจ็บนอนไปแล้วเราก็ถ่ายมาให้ดูตอนนี้ก็เราก็พยายามลงคลิปสลับคลิปสั้นสลับคลิปยาวอยู่แบบนี้แหละจะได้ถนอมสายตาเราด้วยแค่นี้นะ